กิจนายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ที่จีนแล้วนะคะไปร่วมประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่1ซึ่งก็จะมีการหารือกันในเรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะเมื่อเวลา 9:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติอ่าวย่าหลงเมืองซันย่ามณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่1ร่วมกับนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและผู้นำอีก4ประเทศเข้าร่วมได้แก่เมียนมากัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและก็ที่เวียดนามค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการประชุมในหัวข้อ Share River Share Future นะคะบอกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับผู้นำครั้งแรกนะคะเพื่อก่อตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของสมาชิกที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำสายเดียวกันแล้วก็มีอนาคตร่วมกัน Share River Share Future สำหรับประเทศไทยยินดีที่ประเทศสมาชิกตกลงที่จะดำเนินโครงการที่จะเน้นผลเป็นรูปธรรมภายในช่วง 1-2 ปีนี้ค่ะก็จะสอดคล้องนะคะกับแนวทางการปฏิรูปประเทศของไทยหรือโรดแมปโดยเชื่อมั่นว่ากรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงล้านช้างจะเสริมสร้างให้ทุกประเทศเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนพร้อมเรียกร้องทั้ง6ประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขงให้ร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะ